ยเป็นการแข่งขันวิ่งฟุตบอล15คนชายกีฬานักเรียนนักศึกษาชาติที่40นครสวรรค์13เกมในคู่ที่2ในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างจังหวัดสุรินทร์พบกับกรุงเทพมหานครครับผู้สินในคู่นี้อาจารย์กิติชัยนพตากูลครับผู้ช่วยผู้สินด้านใกล้อาจารย์ชัยวัฒน์เชื้อเสถียรผู้ช่วยผู้สินด้านไกลเด่นใจจิตใจวงยืนครับผู้ช่วยผู้สินในเขตประตูอาจารย์เจริญคงชนะครับก็อีกหนึ่งท่านก็ครับผมรายนามผู้เล่นทีมกรุงเทพมหานครครับหมายเลข17สรัญจันยานุภาพหมายเลข2ภูรินทร์สะอาดเทียมหมายเลข3พัฒน์พ่วงสุวรรณหมายเลข5พงษ์ปนรเทียมมโนหมายเลข4นครินทร์วิเศษพาณิชกิจหมายเลข6วรนันท์ธัญญวรรณหมายเลข7เกิด9เวชโชกิตติกรหมายเลข8ชานนท์มาลัยกฤษณชลีหมายเลข9พัศวัตจักษุรักษ์หมายเลข10สุภวิทย์วงอรุณหมายเลข21วริศวนาปราการหมายเลข12สหรัฐพยุหนาวีชัยหมายเลข13ภาคินเขมธรรมหมายเลข14เชนจัญญาภักดิ์หมายเลข15ชวกรชีวะปรีชากุลผู้สอนพิรันธัญสิริพิรุณธัญเดชก็ขอรับไปครับนักกายภาพสมชาติม่วงมันผู้จัดการทีมรัชพลศรีระชิโรไทยก็ได้นำผู้เล่นทางด้านกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เริ่มเล่นแล้วครับเป็นลูกม้าครับอย่างนี้ไม่ม้าอภิสิทธิ์แต่อย่างใดครับเป็นม้าแต่นักวิ่งฟุตบอลครับผมโอ้ครับผมโอ้ผู้แทนกรมพลังศึกษาหันมามองเลยเดียวแล้วผมก็จะมีหยอดมุกสักเล็กน้อยครับผมอย่าได้เครียดกับมาเนี้ยในสนามก็เครียดอยู่แล้วนะครับบางจังหวะผมก็จะมีเล็กน้อยก็อย่าถือโทษโกรธอภัยกันนะครับผมแค่พี่รวยมีความสุขผมก็ดีใจแล้วเอาเลยครับผมเป็นแถบพุ่งครับทางด้านชี้มาทางด้านสุรินทร์ครับถิ่นชั้นใหญ่แล้วก็ยินดีต้อนรับพี่แฟรงค์ด้วยครับผมพี่แฟรงค์ของจากบุรีรัมย์เปอร์ย้ายไปชัยภูมิเรียบร้อยแล้วเอาแล้วเป็นแถบพุ่งแล้วโดนเข้ามาทางด้านสุรินทร์แล้วก็สร้างเป็นกลุ่มโมนเดินไปครับตอนนี้เดินไปโมนต้องเดินไปครับกรุงเทพมหานครหลุดแล้วต้องไปเสียบทางด้านหลังแล้วก็เป็นออฟสตาร์ชันครับว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับสร้างอยู่ข้างหน้าไปบังเพื่อนครับสุรินทร์ก็กลับมาครับกลับมา10เมตรครับถอยมา10เมตรอยู่ที่ยงสินครับเดชในวงยืนครับทางด้านไกลกรุงเทพมหานครก็บอลแล้วก็แต่กินแดงขึ้นไปว่าขวดครับแล้วลูกก็ไปเป็นข้ามไปถามไหมยังอยู่ชายตะลิงครับยังไม่ตกไปชายหาด เป็นข่าวทุ่งกำลังได้กรุงเทพมหานครนะท่านที่ท่านผู้ชมได้ชมในสนามก็คือกรุงเทพมหานครครับเสื้อสีขาวทางด้านสุรินทร์ครับเสื้อสีเขียวเหลืองครับก็เอาแล้วทางด้านผู้สินให้การได้เปรียบสุรินเตะผู้สินดูแล้วว่าไม่ได้เปรียบอย่างชัดเจนครับก็สำเร็จครับว่าให้สายนักกราบโดยสุรินได้ใส่บอลอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันกีฬาการเรียนภาษาชาตินครสวรรค์ศึกษาเกมวันแรกของการแข่งขันวิ่งฟุตบอลที่สนามฟุตบอลประเภทแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีการแข่งทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่ได้มีความเหนือเป็นคู่ที่2ในวันนี้ครับเอาแล้วบอลมาที่เอาทำไมเอาอะไรสามหมายอะไรสิบสามอะไรสิบสามจ้าไปสิบสามจ้าไปสิบสามจ้าไปแล้วก็โอ้โหเป็นทายครับโอ้ลูกนี้ตัดมาชมภาพช้านั้นครับหมายเลข13ครับรอสักคู่หนึ่งชื่อหมายเลข13ยังมาไม่ถึงรอสักคู่หนึ่งครับทางด้านคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ของเราแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ครับรอสักคู่เดียวครับคิดเลยทายครับอาจารย์หาพรเอาไมค์มาสักอันนึงนะผมไม่มีรอสักคู่เลยผมอยากได้อาจารย์หาพรมาชมคะแนนพิเศษทางด้านสุ
ปรินครับจากโรงเรียนสุรวิทยาการสวัสดีครับหมายเลข29ทางพิเศษคะแนนพิเศษ2คะแนนไม่เข้าครับสุรินทร์นั้นขึ้นนำไป 5-0 ครับตุ่มเลยเจ้าของของก็เลยเตะเริ่มแรกนะครับเจ้าของของเสื้อสีขาวแล้วก็เอาเลยมาเลยข้ามือให้ด้านสุรินทร์กับท่านสุรินทร์กรุงเทพกรุงเทพสุรินทร์เอาละครับไหลกันอยู่ครับตอนนี้บอลอยู่ที่สุรินทร์ครับสุรินทร์ขอบอลขึ้นมาสุรินทร์ขอบอลเข้าแล้วก็ขึ้นมานี่ครับใช้ผู้เล่นกองหน้าใช้ผู้เล่นกองหน้าใช้ผู้เล่นกองหน้าตัดขึ้นมาด้านในเอาละครับลุกโดยกองหน้าเป็นหลักครับตอนนี้ครับทั้งสองทีมแล้วก็หายไปนี่ครับบริเวณฝั่งของสุรินทร์อยู่ครับเวลานี้แล้วก็บอลนั้นเคลื่อนครับบอลนั้นเคลื่อนใช้วิธีการเล่นโดยการเก็บบอลแล้วมันหลบไปทางด้านหน้าครับนิดหน่อยครับตรงนี้คู่นี้พี่ใหม่ครับเกียรติชัยนพตระกูลสั่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นสกรัมครับโดยกรุงเทพมหานครผู้สินก็สั่งสามจังหวะครับทำบ่ายเซตครับใส่บอลเข้ามาทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็มิดเทิร์นมาแล้วตอนนี้ปัดเข้าไปด้านแล้วก็บอลต่อเนื่องอยู่หมายเลข15ครับนี่ครับกรุงเทพแล้วก็สุวัฒน์ปีชกุลแล้วก็แล้วก็อ้าวเทิร์นโอเวอร์ทางด้านสุรินทร์ครับเอาละป้ายครับแม่ผู้นี้ผู้สอนในวันนี้ครับวันนี้เต็มที่เต็มที่เต็มทางครับตอนนี้แล้วก็เตะเจาะเข้าปลายด้านกรุงเทพครับกรุงเทพเข้ามือแล้วก็ไปครับกรุงเทพเครื่องติดโอ้โหไปนี่ครับไปนี่สวยงามครับหมายเลขนี่เป็ดแล้วก็เป็นฟอร์วิร์ดผ่านครับมาก็สายนักสกัดครับแต่จังหวะของคู่นี้เป็นฟอร์วิร์ดผ่านก็สกัดครับโดยสุรินทร์ได้ใส่บอลครับการทำในครึ่งเวลาแรกที่สนามแห่งนี้นะครับเอาครับเป็นการคอบอลทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์จากโรงเรียนสุรายธานีสุรินทร์ทางด้านกรุงเทพมหานครก็จากโรงเรียนวชิรวุฒิวิไลครับเอาครับก่อนขึ้นมาโดยกองหน้าครับทางด้านสุรินทร์ทั้งสองทีมนั้นก็วิธีการเล่นนั้นก็วางแผนมาอย่างดีครับทั้งสองทีมแล้วก็ทำการฝึกซ้อมมาอย่างดีครับในการแข่งขันครั้งนี้นครสวรรค์ศึกษาเกมครับบอลนั้นเป็นบอลทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์ครอบบอลอยู่ครับบอลวันนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครยังเหนียวแน่นครับแล้วก็เตะจ่ายครั้งนี้ครับแต่ว่านครเอาแล้วกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมาแล้วครับมาแล้วบอลจะต่อเนื่องไปได้14ครับได้14นะครับไปได้14เน่เชนจันยาภาครับเอาแล้วผมเอาเบรกแล้วป้าผู้ชมบอกว่าอย่างนี้เป็นนักออกซะก่อนครับ
คุณสั่งให้ทำสกัดชี้ไปด้านกรุงเทพมหานครก็มาชมกันนะครับสำหรับการสกัดนะครับใช้ผู้เล่นจำนวน8คนนะครับมาช่วยกันและกันแล้วก็จะการดังนะครับมีสามจังหวะผู้สก็ได้สั่งพักกว่าเซตนะครับพักกว่าเซตแล้วก็ผู้สินก็บอกนี่ครับออกมาที่กรุงเทพมหานครครับเทพมหานครบอลย้อนไปนิดเดียวไม่เป็นไรครับตอนนี้แต่งนิดเดียวครับแล้วก็ของบอลโดยกรุงเทพมหานครในเวลานี้เอาครับแข่งกันสมบูรณ์แล้วต้องยืดนะถูกต้องครับผมมาครับผมยืดบอลก่อนในที่6นี้จะมีปัญหาที่เดียวแล้วก็เอามาแค่นี้ครับเข่ามือเข่ามือกรุงเทพกรุงเทพโยก1 2 3ว่าไปทั้งปีกแล้วตอนนี้ครับเป็นลูกออกครับเป็นแถวทุ่งทางด้านผู้สินชี้ไปทางด้านสุรินทร์นะครับในคู่นี้เป็นแถวทุ่งทางด้านสุรินทร์ให้สังเกตว่าทั้งสองทีมก็เล่นเกมรูปเกมรับด้วยความมีระเบียบวินัยครับทางด้านทั้งสองทีมเลยทำให้คะแนนในขณะนี้ทางด้านสุรินทร์5จุดกับทางด้านกรุงเทพมหานครยังไม่ได้คะแนนโยนเข้ามาครับแถวทุ่งแล้วก็มีการคอมบอลทางด้านสุรินทร์ครับสั่งประตูโบนนะเอาครับเป็นบอลของบอลขึ้นมาบอลอยู่ที่ไหนที่ใดแล้วก็ไปเอาผู้สินสั่งเบรครับสั่งเบรเป็นการสร้างโบนแล้วลูกไม่ออกครับโบนมันเคลื่อนครับไม่เคลื่อนผู้สินก็สั่งเบรให้ทางประกาศชี้ไปด้านกรุงเทพมหานครมีระเบียบไม่ได้อยู่ครับเวลานี้เอาครับของบอลขึ้นมา
มาครับนี่ครับป้าแล้วนี่ครับสุรินทร์ครับสุรินทร์พอบอลขึ้นไปครับนี่แล้วก็ขึ้นบริเวณช่องมาครับเมื่อครู่นี้นี่ครับทั้งสองทีมนั้นมีวินัยด้วยกันทั้งสองนะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกและเกมรับนะครับถ้าไม่มีวินัยก็จะเป็นการผิดพลาดได้ทั้งสองทีมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านสุรินทร์ครับขอบความขึ้นมาอีกครั้งนึงครับตอนนี้สุรินทร์มาแล้วโอ้โหในวันนี้แล้วก็เป็นลูกโทษครับว่าเป็นการโฮลิ่งบอลกับสัญญาณผู้ตัดสินนะครับก็ให้เป็นการโฮลิ่งบอลครับนี่ก็สมบูรณ์แล้วไม่ก่อนลูกไวครับต้องยืดบอลออกมาขอบคุณน้ำหวานจากพี่อัดครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แดงครับผมนี่อาจารย์แดงก็ยิ้มมีความสุขก็ดีใจแล้วถ้าผมนะพี่แดงบอกว่าได้ยินเสียงนักบินเริ่มได้ก็ดีใจแล้วยังไงก็พี่เบี้ยวมะขามหวานพันปีก็ยังอยู่มาอยู่ที่ด้านบนเป็นวอเตอร์เบรกครับเป็นวอเตอร์เบรกเอาน้ำไปหน่อยลงน้ำไปให้ผู้สินสักนิดหนึ่งครับพี่อัดก้าวยาวไปครับพี่อัดครับก็เวลาอยู่ดีครับเวลาอยู่ดีครับลงโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเวลาก็อยู่เรียบร้อยครับทีมงานสกอร์บอร์ดของเรานั้นก็ดีเยี่ยมครับวันนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมครับจานแดงบอกว่าโอ้โหเห็นความตั้งใจของสกอร์บอร์ดแล้ววันนี้หรือว่าสอบผ่านครับสอบผ่านแล้ววันนี้ครับสำหรับแฟนคลับของอาจารย์สำรวยจิ๋วบางก็รอทุกคู่นึงครับแต่สำรวยจิ๋วบางก็พบปะแฟนเพลงอยู่เดี๋ยวทุกคู่นึงจะมาพบนะครับด้วยพี่แดงถามหา2กอ3กอ4กอครับผมครับผมทางด้านผู้ช่วยผู้สินทางด้านใกล้แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้สินรถด่วนขบวนสุดท้ายครับก็คือเป็นผู้สินกลัวเสียงรถไฟนะครับผมก็เป็นผู้ช่วยด้านใกล้วันนี้ด้วยพี่ตังโมผมนี่เองผู้สินให้สัญญาณเรียกนักกีฬาทั้งสองทีมครับลงสู่สนามครับท่านเชิญวอเตอร์บอยพิซิโอออกมาได้ครับทั้งสองทีมเลยนะครับขอบคุณนะครับทางด้านผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ดูแลทีมงานท่านอย่างเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับบรรยากาศในวันนี้ก็สดชื่นแจ่มใสครับที่บึงบอระเพ็ดแห่งนี้นะครับในสนามนั้นก็เป็นวอเตอร์เบรกผู้สินก็เรียกนักกีฬาทางสองทีมนะเป็นแถวทุ่งนะครับเป็นแถวทุ่งทางด้านที่เป็นด้านกรุงเทพมหานครผู้ช่วยผู้สินทางด้านแกรนก็เดินในวงยืนครับเอาแล้วตอนนี้สาวเป็นโมแล้วเดินไปโมแล้วเดินไปโมแล้วเดินไปตอนนี้เป็นไงครับนี่เอาละสุรินทร์ยังเหนียวอยู่กรุงเทพมหานครคลองบอลขึ้นมาผู้สินให้การได้เปรียบเอาละแล้วก็บอลมาบอลย้อนหลังไปได้เดียวผู้สินสร้างเบรกนะครับเป็นลูกโทษนะครับจากการแท็กเกิลแล้วก็ม้วนออกครับประตูนี้ครับให้คาไว้นะครับประตูนี้เราก็เล่นไหวครับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครแล้วเป็นทายครับหมายเลขที่วางทายยกมือหันหลังชนิดนะครับท่านหมายเลข7ครับขอบคุณครับกรุงเทพมหานครหมายเลข7นั่นก็คือเกิด9เวชโชกิจติกรนะครับหมายเลข7ของกรุงเทพมหานครครับพิเศษอีก2คะแนนนะครับจากเราเชื่อมาขอThank you.
คะแนนพิเศษ2คะแนนไม่เข้าครับตอนนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครครับ5จุดสุรินทร์5จุดเช่นเดียวกันครับยังเสมอกันครับในช่วงเวลาแรกนะสองคู่นี้ก็คือสูสีกันทุกในระดับนะทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ยังนิสัยแห่งชาติกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาตินะครับกรุงเทพมหานครสุรินทร์ก็เป็นทีมที่เป็นทีมรักบี้ชั้นนำในเมืองไทยนะก็ถือว่าเป็นบิ๊กโฟร์แล้วก็เริ่มเล่นแล้วครับเตะเริ่มเล่นผ่านเส้น10เมตรเรียบร้อยครับเดี๋ยวอนุญาตให้เล่นเลยฮะแล้วก็ของมาขึ้นมาครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นบอลทางด้านเอาละครับตัวนี้สุรินทร์ยังเดียวครับทางด้านกรุงเทพกรุงเทพขอบบอลมาขอบบอลไปแค่หนึ่งกรุงเทพกรุงเทพสุรินทร์ยังครองยังตั้งรับอยู่ครับกรุงเทพมหานครครองบอลขึ้นมาใช้ผู้เล่นก่อนหน้าครับตอนนี้แล้วก็ออกมาเป็นเฟสที่2ครับเฟสที่2ตัดขึ้นมาได้สุรินทร์ป้องกันแล้วแท็กเกิ้ลไว้ได้ยังเอาแล้วทางด้านกรุงเทพมหานครครับดูครับสังเกตบอลทางด้านกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครเน่บอลนั้นจะมีสั้นมียาวครับเน่ครับจะมีสั้นนะครับเน่สั้นสลับยาวครับเน่ครับภาษาบอลนั้นคือก็สั้นสลับยาวแล้วก็บ่ายแค่นี้ครับทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์ก็ยังตั้งรับอยู่ครับรอจังหวะผิดพลาดของทางด้านกรุงเทพมหานครเนี่ยมาครับมาด้านกรุงเทพมหานครเล่าหลุดไหมตอนนี้ดีป่ะดีต้องเป่าพี่เจ๋งต้องเอาในคำตอนนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครครับเอาครับทางด้านผู้สินเบรกนะครับเป็นน็อกออนก่อนครับเพื่อนผู้เล่นก็ถือว่าในคู่นี้นั้นตัวจอดมาพบกันครับในวันนี้ว่าคู่ที่สองวันแรกของกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติของนครสวรรค์เกมนครสวรรค์ศึกษาเกมในการแข่งในครั้งนี้ครับครั้งที่40เนี่ยเป็นบอลที่ด้านมาเป็นฟอลพาร์ทเนี่ยโอ้โหเนี่ยเข้าไปเพื่อนที่อยู่ด้านล่างขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนกรุงเทพมหานครชานนมาลัยกิษณชลีครับหมายเลข8หมายเลข8นั้นในตำแหน่ง number 8นะโดยหมายเลขเลยนะเพราะว่าในตำแหน่ง mid third นะครับเข้าไปอีกเข้าไปอีก
มาชมคะแนนพิเศษอีก2คะแนนครับต้องข้ามคานและอยู่ระหว่าง3กับ2ได้เลย2คะแนนเพื่อจัดการทำคะแนนโดยการวางถ่ายทั้งคู่5คะแนนก็ยังเจ็ดคะแนนได้เจ็ดจุดอีก2คะแนนข้ามคานและอยู่ระหว่างเสาทั้ง2ครับทางด้านกรุงเทพมหานครขึ้นนำไปแล้วตอนนี้ครับ12จุดครับทางด้านสุรินทร์นั้น5จุดครับเกมในสนามทั้ง2ทีมนั้นก็ถือว่าสูสีกันมากครับมีการผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับนักกีฬาทั้ง2ทีมแล้วก็ถือว่าความสามารถนักกีฬาทั้งสองทีมนั้นมีการพัฒนาไปบ้างในนักฟุตบอลสมัยใหม่นะก็คือบอลนี้ก็จะต่อเนื่องบอลต่อเนื่องก็ปุ่นก็เป็นการเล่นเซฟออกมาทางด้านเหมือนเขาก็ไม่ได้เล่นยากพอมีลูกที่ต้องเซฟออกมาในเขต22เมตรแล้วก็เล่นตามวิธีการเล่นในการเซฟแต่ออกมาเป็นแถวทุ่งทางด้านสุรินทร์ได้โยนบอลเข้าสู่แถวทุ่งเอาครับทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์คลองบอลใส่ผู้เล่นดันครับตอนนี้ดันบอลเข้าไปครับอย่างนี้เรียกว่าบอลครับบอลนั้นไม่สามารถล้มได้นะครับให้ดันเสียบหัวสู้อย่างเดียวครับไม่สามารถยุบลงไปครับฝั่งตรงข้ามจะพุ่งลงไปก็ไม่ได้เอาแล้วก็เสียบอย่างเดียวเอาแล้วตอนนี้ผู้สินมาแล้วตอนนี้เป็นการครองบอลทางด้านแล้วเป็นลูกโทษจากการเข้าทางด้านข้างในกลุ่มผู้นี้หมุนไปหมุนไปแล้วก็จังหวะเข้านั้นเข้ามาทางด้านข้างพอดีในกลุ่มนี้ก็เลยเป็นลูกโทษไปดูผู้ชมทางด้านบนนี่เต็มอาจารย์แล้วครับตอนนี้ครับผมอาจารย์ลูกโทษทางด้านโซรินครับเตะกินแดงขึ้นไปแล้วก็จะทำแถวทุ่มอีกครั้งนี้ครับตั้งแต่ว่าเป็นลูกโทษนะหรือว่าเป็นโนตี้เราจะได้สิทธิ์พิเศษในการโยนบอลเข้าแถวทุ่มอีกครั้งนี้ครับชมถ่ายทุ่งครับด้านสุรินทร์ก็เป็นฝ่ายกำหนดจำนวนผู้เล่นในถ่ายทุ่งครับโยนเข้ามาเข้ามือสุรินทร์ครับแล้วก็สามคนมองแล้วก็ดันไปเอาครับสั่งเบรกก่อนครับผู้สินขอปรึกษากับผู้ช่วยผู้สินทั้งสองท่านในทีมด้านในเขตประตูและทางด้านข้างสกรรมครับที่เส้น5เมตรครับจากการรองบอลของมาสกูนี้แต่เราไม่สามารถสัมผัสที่ในเขตประตูได้ผู้สินก็สำเร็จก็มาทำสกรรมครับบริเวณเส้น5เมตรมาครับทางด้านสุรินทร์ครับของบอลขึ้นมาของบอลขึ้นมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็เป็นทรายครับหมายเลขที่วางทรายยกมือหันหลังซะนิดนึงครับหลบหมายเลข5นะครับขอบคุณครับทางด้านหมายเลข5สุรินทร์ครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับหมายเลข5เดี๋ยวขอตรวจรายชื่อในระบบคอมพิวเตอร์แป๊บเดียวครับผมก็ขอท่านไปด้วยครับ
แล้วก็คะแนนพิเศษอีก2คะแนนเข้าด้วยครับทางด้านสุรินทร์ครับตามขึ้นมาเป็น12จุดเท่ากันครับกรุงเทพมหานคร12จุดครับสุรินทร์12จุดครับในคู่นี้ก็หมายเลข5ก็คือพงศพลพ่อสนิทครับที่ทำถ่ายได้ก็คือทางด้านของสนิทมาชมต่อสนามแล้วก็เป็นรายนามผู้เล่นทีมจังหวัดสุรินทร์ครับหมายเลข3ชนวัฒน์เพชรอรุณหมายเลข30พานุวัฒน์ทะเลดอนหมายเลข2สุพนัสดีสงหมายเลข4พงศวีเนริกูหมายเลข5พงพลพ่อสนิทหมายเลข6ปริญญาเข็ดทองหมายเลข7คงชาญมีเจริญหมายเลข8สหรัตน์สมในใจหมายเลข10ศิรสิทธิ์ดุจจานุทัศน์หมายเลข14ภัทรพงษ์นามสว่างหมายเลข11ศิรแก้วหมายเลข12ภัทรนันท์จรัสใสหมายเลข13สุทางเอาวิริยกุลหมายเลข15อัมบรินทร์พางามผู้สอนนายนิรันดรโลกาสานักกายภาพธนพลพงษ์ทัศนธาดาผู้จัดการทีมอนุชาหลิมสิริวงศ์ครับมีเลือดในผู้เล่นธรรมดากรุงเทพมหานครครับขอบไปแล้วครับขอบไปแล้วพี่ใหม่ขอบคุณครับหมายเลข22ครับที่ลงไปเล่นแทนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดครับก็มาอาบน้ำพยาบาลก่อนนะครับมีเลือดเอาแล้วมาแล้วเป็นบอลที่แม่คุณทำมาทุกคนเรียบร้อยก่อนตัดเข้าไปได้เลยหมายเลข8หมายเลข8คุณแม่หมายเลข8นะเมื่อคู่นี้หมายเลข8ชาญนมาลัยกฤษณชลีครับเอาเลยมาเร็วอีกครั้งหนึ่งทางด้านกรุงเทพสุรินทร์ยังถึงอยู่สุรินทร์ยังถึงอยู่ครับตอนนี้กรุงเทพมาครับกรุงเทพรุกหนักแน่นครับตอนนี้ครับกรุงเทพมหานครขอบอลแล้วก็เล่นขึ้นสั้นครับเมื่อคู่นี้มาใช้วิธีการเล่นโดยกองหน้าแค่นี้ครับกองหน้าทางด้านกรุงเทพมหานครครับไปสังเกตดูทั้งสองทีมนั้นถือว่าสปีดบอลนั้นก็ไม่หนีกันมากครับแล้วเป็นทายทางด้านกรุงเทพมหานครนะหมายเลขที่วางทายยกมือหันหลังซะนิดนึงครับทางด้านกรุงเทพมหานครพี่วางทายครับพี่วางทายยกมือหันหลังซะนิดนึงครับหลบหันหลังซะนิดครับพี่วางทายครับขอบคุณครับยกมือหันหลังซะนิดครับหมายเลข4ครับขอบคุณครับหมายเลข4ก็คือนครินทร์วิเศษพาณิชย์กิจกับทางด้านหมายเลข4พี่วางทายครับครับชมคะแนนพิเศษกันเพียงได้กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร17จุดครับสุรินทร์12จุดครับเอาครับคือเวลาเราจะมาพบกันในคือเวลาหลังอีก30นาทีในคือเวลาหลังครับเอาละผู้สินกำลังเช็คความพร้อมครับแล้วก็เตะเริ่มแรกโดยกรุงเทพมหานครในคือเวลาหลังครับอ
สังเปรย์ครับเป็นน็อกออนก่อนนะครับทุกคนเป็นน็อกออนยังได้สุรินทร์นะครับเดี๋ยวคู่นี้มีเอฟเอฟจากด้านสุรินทร์มาถามว่าที่พูดคำก่อนให้เป็นสัปเหร่อเก่าหรือเปล่าผมว่าบอกคำเดียวครับท่านตอนนี้เป็นอาชีพใหม่ผมครับผมก็คือและดีครับผมไม่มีใครแย่งครับไปหาอยู่ทางหน้าเบรุตอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังครับเดี๋ยวชมเกมสนามก่อนถึงบอลทางด้านกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครของบอลขึ้นมาพีเซนเตอร์บอลสปีดความยาวนี่ครับใช้การเล่นตัดเข้าไปทางด้านกลางทางด้านในแล้วก็สร้างเป็นผู้สินให้การได้เปรียบแล้วเป็นลูกโทษแล้วต้องม้วนออกภาษาลับบี้บอกว่านับโรวีแล้วต้องม้วนออกทางด้านสุรินทร์ก็ไม่คุยไม่ขาไว้ขาไว้ก็เป็นลูกโทษคะแนนนั้นยังกรุงเทพมหานคร17จุดครับสุรินทร์นั้น12จุดครับก็เป็นทางทุกครับทางด้านกรุงเทพมหานครโยนเข้ามาทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วสร้างเป็นโมนเสมอโมนแล้วเดินไปครับทีนี้มัดเดินได้อย่างเดียวเสียบได้อย่างเดียวเอาละแล้วก็บอลอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดเข้าเบอร์ครับกรุงเทพมหานครยังต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วไปถึงปีกไปครับตอนนี้เป็นทรายครับโดยหมายเลข14ครับเชนจัญญาพักนะครับทางด้านหมายเลข14เพื่อมหาครที่ทำคะแนนโดยการวางทรายคู่ครับได้เป็นคะแนนพิเศษอีก2คะแนนเพื่อมหาครก็มาชมคะแนนพิเศษสองคะแนนก็ทำผ่านแล้วอยู่ระหว่างสองและสองด้านปีกเหลือข2คะแนนข้ามคานแล้วอยู่ระหว่าง2ทั้ง2เข้านะได้มาเพิ่มอีก2คะแนนกรุงเทพมหานครแล้วก็ขยับขึ้นนำไปเป็น24จุดนะสุรินทร์นั้น12จุดวันนี้ทีมงานแพทย์ต่างๆเราก็มาพร้อมกันทางโรงพยาบาลหนองบัวทางด้านจังหวัดนครสวรรค์ของเราได้ยินเสียงรถไฟยังไม่ได้เวลากันไหนเลยนะแต่ช่วงไปฟังเอาละทางด้านสุรินทร์นั้นแตกเริ่มเล่นแล้วเข้ามือกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครมาแล้วทางด้านกรุงเทพของบอลอยู่เราก็ใช้วิธีการเตะเจาะครับลุกทางอากาศลุกเข้ามือทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์ลุกกลับครับใช้ทางอากาศเช่นเดียวกันหล่นไปทางด้านหลังไม่เป็นไรครับแล้วก็ส่งบอลพาสบอลดังนี้จ่ายมาจ่ายมาทางด้านข้างหมายเลข21 21เอาละครับทางด้านสุรินทร์เอาละผู้สิทธิ์ให้การได้เปรียบอยู่ทางด้านเพียงคอนทางด้านเพียงคอนก็ยังรุกโดยกองหน้าเดี๋ยวออกไปที่กองหลังไฟครับเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์1เซ็นเตอร์2ออกไปแล้วแล้วก็ถูกเพียงด้านสุรินทร์ยังเหนียวอยู่ครับสุรินทร์ยังสกัดกั้นการรู้ด้วยการแท็กเกิลได้ดีครับทำได้ดีทั้งในวันนี้ทั้ง2ทีมครับเอาละมาอีกครั้งนึงครับ
เป็นการส่งบอลรับบอลของทางด้านกรุงเทพมหานครนี่ครับให้สังเกตดูการสปีดบอลของเขานะครับนี่ครับเราก็มาครับหมายเลขแปดเลยหมายเลขแปดได้กรุงเทพมหานครหมายเลขแปดก็เราขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็อย่างของบอลอยู่ครับใกล้ใกล้นะครับดูกันที่ใกล้ตรงนี้ครับชัดเจนแน่นอนแล้วหน้าจอพิมพ์ครับใครเปิดดูเลยครับไปแล้วคนครับนี่ครับกรุงเทพมหานครวรนันท์อ๋อไม่ใช่ครับผมอ๋อถูกต้องครับวรนันท์ถูกต้องนะธัญวันนะคนทุกคนนี้แล้วบอลทางด้านกรุงเทพมหานครคอบอลขึ้นไปครับนี่ครับทางด้านสุรินทร์ยังเหนียวแน่นไว้อยู่หมายเลขเก้าพระสวัสดิ์พระสวัสดิ์จากสุรินทร์ครับทุกคนนี้แล้วก็หมายเลขเจ็ดครับนี่ครับกรุงเทพมหานครเกิดเก้าเกิดเก้าใบครับนี่เกิดเก้าวิธีมาเกิดเก้าไม่เกิดแปดแน่นอนครับวันนี้แตกมาแล้วแล้วก็ออกมาแล้ว13นะครับวันนี้ได้ชาชาทิมเพ็ญพันพาทิมพาทิมพาทัวร์พาทิมพาทิมข้ามเมืองสุรินทร์สุรินทร์ไปแล้วเอ้าน้ำบานหรือเปล่าน้ำบานไหมน้ำจะไม่บานก็อ๋อข้ากับแม่เป็นข่าวทุ่มเมืองด้านสุรินทร์ครับท่านผู้สินครับสุรินต่อญาติเก็บตัวครับวิ่งออกมาเลยครับตก12ออก20เข้า Substitution สุรินโควิด10 Number 17 Number 12 of Thank you sir ไปญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาครับครับผมพูดภาษาจีนนิดนึงเดี๋ยวสักพักจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเป็นภาษาจีนนะครับรอได้พูดเลยครับผมไปเก็บถั่วแล้วครับหนีเข้าเมืองครับพี่จะมอยิ้มไปแล้วที่จะไปเก็บลูกพลับไปเก็บลูกพลับครับผมพอดีตำรวจจับได้แล้วส่งกลับมาเป็นสกรังครับโดยทางด้านกรุงเทพมหานครครับโดยหมายเลข9พัศวัตจักสุรัตครับนี่ก็เป็นครอบครัวรักบี้ครับตั้งแต่ปู่ย่าตาหลานเล่นหมดฮะรักบี้ฟุตบอลนี่ถ้าท่านใดไม่เล่นรักบี้นี่ตัดจากกองมาหรอกครับจักสุรัตครับมาแล้วหมายครั้งหนึ่งครับทางด้านกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครมาแล้วแล้วก็สุรินทร์ไปเอาเลยเอาเลยตอนนี้เป็นยังไงของบอลมาของบอลมากรุงเทพมหานครหมายเลข4ครับ1หมายเลข4นครินทร์นครินทร์มาเมื่อสักครู่นี้นครินทร์แล้วก็เป็นการของบอลได้กรุงเทพมหานครดูเดี๋ยวเราไปทันครับเอาแล้วผู้สินให้การได้เปรียบครับทีมทางด้านกรุงเทพมหานครทางด้านทางด้านพัศวัตรพัศวัตรใต้บอลมาแล้วก็เข้าไปทางด้านกองหน้าครับแข่งกองหน้าแข่งกองหน้ารุกเข้าไปอย่างหนักครับเวลานี้แล้วก็พาสบอลมาหมายเลขหกครับเมื่อสักครู่นี้วรนันท์วรนันท์ก็เป็นลูกโทษแล้วผู้สินรู้ว่าแล้วเป็นการออฟไซด์ครับเนี่ยแอนเดอร์สันออฟไซด์ฟอร์มกรุงเทพมหานครนะเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนถ้าใครเคยเล่นรักบี้นี่ก็จะเข้าใจดีว่ารักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่สุดยอดของกีฬาแล้วนะทุกกีฬาทั้งดีแต่ละอย่างต่างกันการฟุตบอลก็สอนให้ทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่นั้นมีความรับผิดชอบต่างกันเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะเป็นแถวทุ่มนะครับเป็นแถวทุ่มทางด้านกรุงเทพมหานครต่อโยนเข้ามาของมือกรุงเทพมหานครก็สร้างเป็นโมนให้มันนี้เป็นโมนแล้วก็กำลังดันไปสุรินทร์ก็กำลังดันกลับมาแต่กลับมาได้หรือไม่ครับสุรินทร์สุรินทร์ก็เสียบทางด้านกรุงเทพมหานครก็เสียบเสียบกันไปครับเสียบกันมาเสียบแล้วก็เอาละ
ยหลังแพ้เลยมือออกมาได้ง่ายครับแล้วก็เฮนเวอร์สุรินทร์ครับคองบอลครับเน่ก็เป็นสุดสำเร็จของสุรินทร์ครับเน่รับแอนลังนะครับเอาละครับแล้วก็ออกมาอีกครั้งนึงครับทางด้านสุรินทร์แล้วก็เตะเข้ามือครับพัศวัตออกมาแล้วหมายเลข15ครับเน่บอลอาแล้วเปิดกองหลังแล้วนี่มาแล้วหมายเลข14ครับเน่14เชนจันยพัฒน์แล้วก็บอลยังกระดกต่อไปทางด้านหลังเอาละครับเน่เอาละครับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครครองบอลตอนนี้ครองบอลแล้วครับสุรินทร์สุรินทร์ว่าไงเอาเลยครับตอนนี้กรุงเทพมหานครครับตัดเข้าไปทางด้านหัวไหล่ครับเมื่อครู่นี้ครับเล่นไปยากครับแล้วก็เอาบอลขึ้นหล่นไปทางด้านหลังครับตอนนี้หมายเลข12นะครับ12สหรัฐพยุหะนาวีชัยเอาเลยครับตอนนี้บอลเคลื่อนเร็วมากครับทั้ง2ทีมนี่วันนี้เราก็ออกข้างไปครับมาก็เป็นแถวทุ่งครับทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์ก็ผู้เล่นจากเรียนสุรัยยาคารครับจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นมหาอำนาจลูกหนังเลี้ยงทางด้านภาคอีสานแล้วก็ในเมืองไทยอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันครับก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันนครสวรรค์ศึกษาเกมครับวันแรกเป็นคู่ที่สองในวันนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพในสนามแบบนี้นะครับถ่ายทุ่มครับทางด้านสุรินทร์ครับผู้สื่อสังเกตครับสังเกตอยู่แล้วโยนเข้ามาแล้วทางด้านสุรินทร์ครับมาแล้วดันมาสุรินทร์ดันมาทางด้านกรุงเทพมหานครยังต้องการครองบอลทางด้านสุรินทร์ครับสุรินทร์สุรินทร์ตัดเข้ามาช่องทางด้านกรุงเทพมหานครยังแท็กเกิลได้ดีครับตอนนี้ครองบอลเข้ามาแล้วก็อีกครั้งนึงครับขึ้นสั้นไปโดยสุรินทร์ครับสุรินทร์เอาละครับทางด้านทั้งสองทีมตอนนี้ทางด้านสุรินทร์ครับของบอลอยู่กรุงเทพมหานครมาตั้งรับบ้างครับครับของบอลครับเน่การของบอลนั้นก็ทีมหนึ่งทีมใดที่ของบอลได้มากก็จะมีโอกาสทำคะแนนได้ผู้สินให้การได้เปรียบนะครับอย่างมือชี้ไปด้านสุรินทร์ครับแล้วเป็นลูกโทษนะครับเป็นการทอดทางด้านข้างครับอย่างมือผู้สินแล้วคู่ก็เป็นลูกโทษด้วยครับให้เล่นอยู่เกียรติชัยนพตากูลจากลูกโทษเตะปิดแดงขึ้นไปครับผู้สินครับทางด้านกรุงเทพมหานครขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับ3คนด้วยกันครับ3ท่านด้วยกันครับหมายเลข19หมายเลข16หมายเลข20เข้าครับหมายเลข3หมายเลข9แล้วก็หมายเลข10นะครับโอ้ก็เป็นตัว3คนนะครับก็ออกมาแล้วผู้เล่นที่มีความสดลงไปเล่นแทนนะครับตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อย3ประกอบ3คนเข้าเรียบร้อยโยนเข้ามาทางด้านสุรินทร์สุรินทร์ของบอลแล้วก็ใช้วิธีการเล่นโดยรุกมาเป็นลูกโทษครับแล้วก็มาแล้วก็มีทางด้านสุรินทร์ครับท่านของบอลขึ้นมาครับทางด้านสุรินทร์
ออฟฟิเชียลเข้าไปดูได้นะครับทางด้านกรุงเทพมหานครนะจะมีการเป็นศีรษะชนกันนะครับดูในทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับเอาครับเกมยังดำเนินต่อไปอยู่ครับตอนนี้เอาครับของบอลที่ไปเอาทางด้านสุรินดันมาแล้วตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ปักหลักดันกลับครับเอาแล้วคุณหมอครับเชิญคุณหมอชกมือครับยกมือคุณหมอเชิญเอาครับทางด้านเกมยังดำเนินต่อไปครับโดยสุรินเอาละทางด้านสูงขบวนขึ้นมายังเป็นเกมต่อเนื่องอยู่ครับตอนนี้ในสนามเกมต่อเนื่องอยู่ทางด้านสูงขบวนกล่องหน้าเอาละตอนนี้ลุกไปได้แดนไปพร้อมควรเลยรอยเพื่อนครับตอนนี้ครับทางด้านสูงเอาแล้วตอนนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับพันด้าสุรินครับไปครั้งนี้ครับสุรินยังเลื้อยไปได้อยู่ครับขึ้นช่องไปด้วยครับตอนนี้แล้วก็ของบอลขึ้นไปครับเลยครับยังยิงแจ๊กขึ้นรอบตัวนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครนั้นก็ยังรับอยู่ครับตอนนี้สุรินทร์นั้นลุกขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ลุกขึ้นไปเรื่อยๆโดยกองหน้าครับเจนพิสโอเข้าไปดูนะครับทางด้านสุรัตน์ทางสุรินทร์นะครับก็จะได้กิดขวางการเล่นครับก็เข้าไปดูได้เอาครับลุกไปโดยสุรินทร์ครับกองหน้าแล้วก็เอาบอลออกมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ถือคู่นี้บอลมาแล้วตัดกรุงเทพ21ครับเน่21แล้วก็เป็นทายครับแต่เลข21ครับวอริวนาปราการทางด้านหมายเลข21หลังจากเตะคะแนนพิเศษแล้วทางด้านกรุงเทพมหานครก็จะขออนุญาตเปิดตัวนะครับตัวครับหมายเลขที่ออกเชิญเลยครับออกมาทางด้านข้างครับวอเตอร์เบรกครับมันควรในคะแนนพิเศษ2คะแนนไม่เข้าครับวอเตอร์เบรก1นาทีครับเป็นการให้ดื่มน้ำเพื่อนักกีฬาจะได้ไม่มีอาการขาดน้ำนะครับหรือว่าฮีทโตรกจะได้เป็นฮีทโตรกก็มี SS มาถามว่าคุณแม่อรทัยมีน้ำทานหรือเปล่ากลัวเป็นฮีทโตรกทางด้านบนก็ในคู่ที่3ในช่วงบ่ายก็คือคู่แรกในช่วงบ่ายแล้วก็จะเริ่มเวลา 14:00 นตรงเป็นนครปฐมพบกับกระบี่คู่แรกในช่วงบ่ายหรือว่าคู่ที่3ในรายการในวันนี้ครับที่วันนครก็เปลี่ยนตัวชั่วคราวแต่ว่ามีเลือดต้องมาทำการปฐมพยาบาลที่
มาทางบ้านโรงพยาบาลหนองกวางเราทางจังหวัดก็ยังไงก็ขอให้อภัยสำหรับแฟนคลับของเคและพี่ภูธรตอนนี้ช่วงบ่ายอาจจะไม่ว่างนะเพราะบ่ายก็มีหน้าที่ของลูกชายอยู่ก็จะเปลี่ยนเป็นทำงานของพี่ตังโมบ้างก็ขยับฟังเสียงก็ให้ไลน์มาได้นะครับก็มาติดต่อได้กับทีมงานของเรานะครับทางด้านหลังเครื่องไฟขยายเสียงทางด้านกรุงเทพมหานครขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับอีก2คนด้วยกันนะหมายเลข8แล้วหมายเลข7นะครับที่ออกหมายเลข18แล้วหมายเลข24ลงเล่นแทนนะครับด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็เตะเริ่มเล่นแล้วดูทางด้านกรุงเทพมหานคร24ที่ลงไปทั้งคู่24สุภสินครับพัฒนาเพ็ญของบอลโดยกรุงเทพมหานครนะของทางบอลอยู่ตรงนี้แล้วก็หมายเลข19เมื่อคู่ที่เพิ่งลงไปครับ19อารันรัตนการเอาแล้วตอนนี้ของบอลมาครับนี่ครับสุรินทร์หรือว่าสุรินทร์จากโรงเรียนสุรวิทยาธานครับสุรินทร์ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็เตะจับเข้าไปกับเข้าทางด้านสุรินทร์ครับเตะกลับคืนมาเข้าเมืองด้านกรุงเทพมหานครที่นี่มีมวยชกนะครับอาจารย์อยู่เวทีใกล้ๆใช่ไหมเอาไปละครผมรู้ว่ามีการแข่งขันชกมวยที่นี่ด้วยไม่ใช่นะเป็นคอนเสิร์ตก็ใครอยากไปชมก็เชิญได้ฟรีนะอาจารย์ฟรีมีการให้ฟรีครับผมเอ้าไปแล้วไม่ได้เอ้าหมายเลข19ตะโกนเลยแล้ว19อารันรัตนการครับแล้วก็บอลยังเป็นบอลโดยหมายเลข5หมายเลข5คนประนดเทียมมโนแล้วก็มาที่19ครับนี่ครับ19อารันรัตนการครับแล้วก็ของบอลขึ้นไปสุราวิทยาคารสุรินทร์ครับมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับกรุงเทพมหานครเชิญฟิสิโอครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับนอนอยู่อ๋อเป็นตะเคียวนะครับผมเห็นนอนนานทีเดียวผู้สินค้าทางด้านกรุงเทพมหานครและสุรินทร์ขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับท่านครับเชิญครับหมายเลข16และหมายเลข25ครับหมายเลข16ของสุรินทร์ครับหมายเลข25ทางด้านกรุงเทพมหานครลงเล่นครับหมายเลข3ครับทางด้านกรุงเทพมหานครชั่วคราวออกนะครับเอาหมายเลข16ลงเล่นนะที่ได้รับการประถมพยาบาลเป็นตะคิวนะโอ้ยังลุกไม่ได้อยู่อ๋อนะครับนั่นครับผมยอดนะครับครับสปอนเซอร์ของเรามาแล้วนะครับก็ไปชี้จุดให้ทางด้านสปอนเซอร์ของเรามาได้เลยด้านรอบสนามเราออกจากเส้นข้างประมาณ5เมตรนะครับทางด้านผู้สนับสนุนยาบริการครับ5เมตรจากเส้นครับนับไปเลยครับได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วได้ยินแล้วแต่ยกมือไม่ได้เพราะว่าจับกันนั้นอยู่กันเป็นพักเอาแล้วก็มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับในสนามทางด้านที่มาทางคอน1ทางด้านสุรินทร์1ครับคะแนนนั้นได้กรุงเทพมหานคร29ครับสุรินทร์12จุดลาครับ
ยู่ในบรรยากาศการแข่งขันครับเราดูทุกวันเวลาเดินครับท่านขอบคุณทางด้านสกอร์บอร์ดนะครับโดยพิเชษฐานนะครับทีมงานสกอร์บอร์ดที่ทำงานเข้มแข็งครับวันนี้เยี่ยมมากครับวันนี้เป็นวันแรกสกังครับมี3จังหวะนะครับในสนามเอาละครับการใส่บอลมาทางด้านสุรินนี่ครับแล้วก็เตะยัดหลังมาเลยครับแต่วิธีการเล่นก็ไม่ได้หนีกันครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นของรักบี้ฟุตบอลครับอย่างนี้ถ้าเขาขึ้นไวก็ติดจอบติดจอบแล้วก็วิ่งเอาพอเขาวิ่งรับแล้วก็แท็กเกิลครับก็มีแค่นี้ครับรักบี้ฟุตบอลก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกแต่แนวอะไรไปครับตอนนี้แล้วก็แม่เป็นน็อกออนซะก่อนเนี่ยคุณสิงห์ดูการได้เปลี่ยนได้มีแค่ผ่านคอแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับขอบคุณทุกภาคส่วนครับวันนี้ก็ผู้สนับสนุนของเราก็มาแล้วนะครับแบนแกร์สปอร์ตนะครับก่อนแล้วพีเชียร์ทามที่ดูแลด้านสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเราเอาแล้วด้านกรุงเทพมหานครครับครองบอลขึ้นมาสุรินนั้นยังแท็กเกิลนะครับสกัดกั้นการรุกแล้วก็เตะยัดหลังกันเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับวิธีการเล่นก็ไม่ต่างกันครับแล้วก็มาแค่นี้ครับเอามือไว้สุรินว่าไงสุรินเข้ามือสุรินเข้ามือแล้วก็เอาแล้วนี่หลุดไปไปอ่ะไปกันนี่เอ้าสุรินทีไปหน้ากูให้หลังคอของบอลครับของบอลเอ้าเนี่ยผู้สินดูว่าเป็นน็อกออน2ครั้งครับเราดูว่าไม่ได้เปรียบกับสั่งเบรกโดยกรุงเทพมหานครได้ใส่บอลครับเป็นสกรามครับเป็นสกรามครับบริเวณเส้น10เมตรประมาณ10เมตรประมาณเล็กน้อย13เมตร14เมตรเป็นสกรามครับโดยกรุงเทพมหานครได้ใส่บอลเดือนเดือน19รัตนการบอกมาครับนะครับหมายเลข12ครับ12สหรัฐแล้วก็บอลต่อเนื่องไปครับวันนี้ครับต่อเนื่องไปจากโอ้นี่วันนี้สุรินทร์ก็มาเต็มที่ครับวันนี้ผู้สินให้การได้เปรียบครับแล้วก็เป็นบอลทางด้านกรุงเทพมหานครเทพมหานครยังหมุนอยู่1 2 3ก็โดนหมายเลข4นครินทร์ครับเอาครับนี่ครับโอ้วันนี้ครับสุรินทร์ทำหน้าที่ได้ดีครับกรุงเทพมหานครก็ทำหน้าที่ได้ดีครับจากลูกโทษทางด้านหมายเลข19ครับ19อารันรัตนการครับก็เตะสีแดงขึ้นไปเอาทางแถวทูบีแพ็คเด้งครับก็เป็นสูตรสำเร็จของการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลครับทุ่มนะโดยกรุงเทพมหานครได้โยนบอลเข้าสู่ทางทุ่มเอาครับทางทุ่มครับโยนเข้ามาเอาครับสุรินเข้ามาสุรินครับสุดเอาเอาตอนนี้เป็นยังไงครับเอาตอนนี้ถึงในการได้เปรียบทางด้านกรุงเทพมหานครครับทางด้านด้านล่างจังหวะสุรินก่อนลูกหลุดมาหน้าก่อนครับเอาแล้วไปครับอีกครั้งนะครับบอลตัดเรื่องอยู่บอลเรื่องตัดเข้ามาในด้านนี้สลัดหลุดแล้วไปแล้วก็เป็นไทยครับหมายเลขที่บอลไทยยกมือหันหลังเสน่ห์ครับหมายเลข21ครับ21ก็21วริศวนาประการครับมือปูนที่ทำคะแนนโดยการบอลไทยให้กับกรุงเทพมหานครได้ครับชมคะแนนพิเศษ2คะแนนครับแต่ความขาดเราอยู่ระหว่าง2ทั้ง2โดยหมายเลข12ส
พยุหะนาวิชัยคะแนนพิเศษ2คะแนนไม่เข้าก็กรุงเทพมหานครขยับขึ้นนำอีกเล็กน้อยครับ34จุดครับทางด้านสุรินทร์12จุดครับบอลบอลที่เตะออกจบแค่นั้นพออย่าปล่อยบอลให้เขาเมื่อเช้ามิสเมสเซนเจโทรมาบอกว่าพี่ว่างไหมมาถ่ายรูปผมหน่อยว่าโอ้ไม่ว่างครับพอดีผมไปช่วยงานที่นครสวรรค์ศึกษาเกมอยู่เอาไว้รอไปก่อนมิสเซนเจกลับมาชมเกมครับเป็นการขอบอลในด้านสุรินทร์เก็บเข้าบอลสุรินทร์สุรินทร์เอ้าถอดเสื้อก็เอาเลยเอ้าแล้วเป็นลูกพ่อครับเป็นการออฟไซด์ครับมาเมื่อครู่นี้เราเห็นท่าอาชาพร้อมผมใบหน้าใส่ตามหน้าแล้วก็เตะเตะแดงความปวดครับท่าจากทางวัดเชื้อเฉยพัดครับเนี่ยโอ้พี่แตงโม12จุดครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันในที่2ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่2เรียบร้อยนะครับคู่ที่2ก็เสร็จไปในช่วงบ่ายยังมีการแข่งขันอีก2คู่นะครับแต่เริ่มเวลา 14:00 น.ตรงครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมอันดีงามสำหรับรักบี้ฟุตบอลนะครับก็คือจบเกมแล้วในสนามนั้นเราหนักจริงๆครับในสนามในแท็กเกิลกันตุ๊ดตักตุ๊ดตักครับเวลาครับผมบอลบอยครับบอลบอยนำบอลมารวมที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยครับทางด้านฝั่งตรงข้ามนี้ครับบอลบอยครับนำบอลมารวมที่ฝั่งตรงข้ามนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมครับนี่ครับเดินเข้ามาเดินรับแล้วรับแล้วก็จะเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับสองทีมแล้วทำหน้าที่ได้ดีครับเป็นหน้าที่ของนักกีฬาคนอยู่ในสังคมเดียวกันนะรู้หน้าที่นักกีฬาก็คือนักกีฬาเล่นไปนะผู้ตัดสินมีหน้าที่เป็นผู้ตัดสินก็เป็นตัดสินไปโค้ชมีหน้าที่โค้ชก็โค้ชไปก็ทุกคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกันนะครับก็